ัตลักษณ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่ปรากฏผ่านผลงานศิลปะทุกแขนงคือสิ่งบ่งชี้ให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้รับรู้และมองเห็นถึงความมีสุนทรียะของชนชาติไทยที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองโดยแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆอย่างชัดเจนความเป็นไทยเหล่านี้ยังได้รับการยกย่องว่ามีความประณีตวิจิตรงดงามและลุ่มลึกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาต่อยอดจากครูในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันบทบาทหน้าที่ความเป็นครูหรือศิลปินในแต่ละยุคก็จะมีทั้งที่เป็นผู้คิดริเริ่มผู้อนุรักษ์สืบสารและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนำมาผนวกกับความรู้ความชำนาญและความสามารถเฉพาะตัวที่แต่ละท่านได้สั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างที่สุดเพื่อทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินตลอดไปกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าทั้งหลายเหล่านี้จึงได้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาอันประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงทั้งยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนในทุกช่องทางเพื่อให้ศิลปินได้มีการเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานของตนเองต่อสาธารณชนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จนถึงปี2562เป็นจำนวนถึง319คนในปีพุทธศักราช2563มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและสมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติครบทั้ง3สาขาจำนวนทั้งสิ้น12คนดังต่อไปนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจรสุนพงศรีจิตรกรผู้มากความสามารถทั้งด้านทัศนศิลป์จิตรกรรมและประติมากรรมท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้หลักสูตรและการสอนของศาสตราจารย์สินพีรศรีเมื่อสำเร็จการศึกษาท่านได้เข้ารับราชการเป็นครูที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นแห่งแรกก่อนจะย้ายไปที่วิทยาลัยเพาะช่างจากนั้นได้ลาไปศึกษาต่อทางด้านทัศนศิลป์ขั้นสูงระดับปริญญามหาบัณฑิตณสถาบันศิลปะโอทิสมลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาท่านก็ได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเพาะช่างอีกครั้งก่อนจะโอนย้ายไปสอนที่ภาควิชาศิลปะศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการตลอดชีวิตของการทำงานเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะและการรับราชการของท่านได้แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันและความปรารถนาดีที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่วงการศิลปะจนสุดความสามารถศาสตราจารย์กิตติคุณกำจรสุนพงศรีจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2563นายอมริตชูสุวรรณศิลปินผู้ขับเคลื่อนวงการศิลปะสมัยใหม่โดยใช้แนวคิดในเชิงปรัชญาท่านเริ่มศึกษาศิลปะครั้งแรกที่โรงเรียนเพาะช่างก่อนจะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาศิลปะบัณฑิตและปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อมาท่านก็ยังได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อที่สถาบันศิลปะแห่งเมืองคราคูฟสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะยุโรปและศิลปะสากลมาเกือบ150ปีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านจนเป็นที่รู้จักในแวดวงศิลปะสมัยใหม่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2527เมื่อผลงานจิตรกรรมชุดเงาสะท้อนซึ่งเป็นศิลปะแนวนามธรรมเสมือนจริงของท่านได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่30และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะนามธรรมมาจนถึงปัจจุบันนายอมริตชูสุวรรณท่านเป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะและศิลปินผู้อุทิศตนโดยใช้ศิลปะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมมานานกว่า20ปีจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะทั้งในและต่างประเทศนายอมริตชูสุวรรณจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมสื่อผสมพุทธศักราช2563นายประภากรวัฒนยกุลสถาปนิกผู้สร้างสรรค์งานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์จะต้องเป็นการออกแบบร่วมกันของทุกศาสตร์ที่มีความยึดโยงหรือสอดรับกับสภาพแวดล้อมโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดหรือลักษณะงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจาก The Catholic University of America กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาผลงานที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของท่านได้แก่อาคารที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศโครงการมหิดลสิทธาคารของมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายเป็นต้นนอกจากนี้ท่านยังได้รับยกย่องให้เป็นสถาปนิกดีเด่นด้านวิชาชีพจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และนิสิตเก่าดีเด่นจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่รักในอาชีพทำงานออกแบบด้วยการเข้าถึงรายละเอียดในทุกๆส่วนมีพลังและความกระตือรือร้นเพื่อสร้างสรรค์งานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนที่จะก้าวเข้ามาในเส้นทางของการเป็นช่างเป็นสถาปนิกทุกคนนายประภากรวัฒนยกุลจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยพุทธศักราช2563นายสำเริงแดงแนวน้อยช่างแกะสลักไม้ผู้อยู่เบื้องหลังงานบูรณะศาสนสถานและโบราณสถานสำคัญของชาติชิ้นงานเครื่องราชูปโภคและเครื่องประกอบพระราชพิธีเพื่อสนองพระราชประสงค์ในส่วนของพระมหากษัตริย์ซึ่งน้อยคนนักจะสามารถทำได้เช่นนี้หลังจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4ท่านก็ได้เข้าศึกษาวิชาช่างไม้ที่โรงเรียนช่างไม้วัดสะเกดหรือโรงเรียนสารพัดช่างพระนครในปัจจุบันจากนั้นก็ได้มีโอกาสศึกษาด้านงานเขียนและงานแกะสลักไม้เพิ่มเติมจากครูภักดีกินเจจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญทั้งงานเขียนแบบงานไม้รวมถึงงานแกะสลักและเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างประณีตศิลป์ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจนเกษียณอายุราชการนายสำเริงเป็นช่างผู้มีทักษะฝีมือและความสามารถด้านงานไม้อันโดดเด่นท่านจึงสร้างสรรค์และซ่อมแซมชิ้นงานโบราณที่สำคัญของประเทศได้อย่างงดงามด้วยความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับลวดลายไทยแบบดั้งเดิมและลายราชสำนักที่ใช้กับเครื่องราชูปโภคและเครื่องประกอบพระราชพิธีต่างๆซึ่งต้องอาศัยทักษะฝีมือชั้นสูงในการแกะสลักไม้ให้มีความประณีตละเอียดอ่อนสะท้อนถึงความงามทางศิลปะอันลึกซึ้งและวิจิตรบรรจงบนเอกลักษณ์ของขนบในความเป็นไทยนายสำเริงแดงแนวน้อยจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์แกะสลักไม้พุทธศักราช2563นายอเนกนาวิกมูลนักเขียนสารคดีด้านประวัติศาสตร์ชีวประวัติบุคคลและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆกว่า200เรื่องท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจบการศึกษาได้เริ่มทำงานเป็นนักเขียนคอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมให้กับหนังสือพิมพ์เจ้าพระยาและนิตยสารอื่นๆอีกหลายเล่มต่อมาท่านก็ได้เข้าทำงานที่ศูนย์สังกีตศิลป์ของธนาคารกรุงเทพจำกัดเป็นระยะเวลากว่า20ปีก่อนจะลาออกเพื่อมาเป็นนักเขียนสารคดีอาชีพนักวิชาการอิสระวิทยากรและบรรณาธิการเฉพาะกิจให้กับหนังสือด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆจนถึงปัจจุบันสารคดีของนายอเนกนาวิกมูลมักเริ่มต้นจากการสังเกตตั้งข้อสงสัยและพยายามแสวงหาคำตอบทั้งจากเอกสารเก่าภาพถ่ายในอดีตการสัมภาษณ์ปราชญ์ผู้รู้และประสบการณ์ตรงจากการเดินทางเข้าไปค้นหาข้อมูลในพื้นที่จริงท่านมักเปรียบตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นคนปะชุนประวัติศาสตร์คอยทำหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเก่าหรือนำเสนอข้อมูลใหม่เพื่อให้สังคมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุดอยู่เสมอจากการทุ่มเททำงานทางด้านสารคดีศิลปะวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องยาวนานมากว่า45ปีนายอเนกนาวิกมูลจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีเชิงลึกด้านปัญหาสังคมโดยหวังจะให้เป็นที่ยืนสำหรับเสียงเล็กๆในความเงียบของคนชายขอบคนด้อยโอกาสและคนจากมุมมืดส่งไปถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งไม่เคยรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเพื่อให้ผู้คนที่อยู่อาศัยร่วมกันในสังคมได้มองเห็นถึงรากเหง้าและที่มาของปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีอคติ
ท่านจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสายปัญญาในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตของการทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรก่อนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสามารถก้าวขึ้นไปเป็นบรรณาธิการให้กับนิตยสารชั้นนำหลายเล่มจนถึงปีพุทธศักราช2540ท่านจึงออกมายึดอาชีพเป็นนักเขียนอิสระมาจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์งานเขียนประเภทสารคดีมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีจนกลายมาเป็นผลงานคุณภาพทั้ง54เรื่องด้วยข้อมูลที่เข้มข้นหนักแน่นและลุ่มลึกจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้วยตัวเองวิเคราะห์ปมปัญหาซึ่งมีความเปราะบางอย่างรอบด้านด้วยมุมมองที่หลากหลายทั้งจากผู้ที่ประสบปัญหาและแนวคิดของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาแก้ไขปัญหาก่อนจะนำมาร้อยเรียงด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ให้มีสำนวนที่สลักสลวยแต่ก็พร้อมจะสร้างความสะเทือนใจได้ในบางถ้อยคำจากการทุ่มเททำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างการตระหนักรู้และมุมมองใหม่ๆในการเข้าใจชีวิตและสังคมอย่างเท่าเทียมนางสาวอรสมสุทธิสาครจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563นายประทีปสุขโสภาศิลปินพื้นบ้านผู้มีความภาคเพียรในการฝึกฝนและแสวงหาความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทเพลงการแสดงการขับร้องดนตรีและศิลปะท่านสามารถเป็นได้ทั้งผู้แสดงผู้อนุรักษ์ผู้ถ่ายทอดตลอดจนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของผู้ชมอย่างแพร่หลายท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลกหลังจบการศึกษาท่านก็ได้เข้ารับราชการเป็นครูมาโดยตลอดจนกระทั่งเกษียณอายุราชการนายประทีปสุขโสภาเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการขับเสภาร้องเพลงแหล่และเพลงพื้นบ้านอื่นๆโดยเฉพาะการฟื้นฟูบทเพลงขอทานพร้อมกับการขยับกลับชนิดกลมสองคู่ซึ่งกำลังจะสูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งด้วยลีลาท่าทางที่สนุกสนานจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลากว่า50ปีของการเป็นครูศิลปินผู้อุทิศตัวทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์สร้างสรรค์และพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของชาติบนปณิธานที่ว่าจะอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนายประทีปสุขโสภาจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านพุทธศักราช2563นายประเมศบุญยชัยผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยแทบทุกแขนงจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ตรวจและปรับปรุงบทการแสดงผู้ประพันธ์บทขับร้องเฉลิมพระเกียรติและผู้กำกับการแสดงโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552มาจนถึงปัจจุบันท่านได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำทั้งโขนและละครจากบรมครูหลายท่านในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นั่นจึงทำให้วิชาความรู้ของท่านมีความถูกต้องตรงตามจารีตปฏิบัติของนาฏศิลป์ไทยอย่างเคร่งครัดท่านจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงบทบาทสำคัญร่วมกับศิลปินชั้นครูในหลายๆเรื่องทั้งตัวพระตัวนางและตัวยักษ์นอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถทางด้านอื่นๆเพื่อประกอบการแสดงโขนละครอีกมากมายเช่นกลวิธีในการแต่งหน้าองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายการเขียนบทเจรจาบทร้องและยังรวมไปถึงการเชิดหุ่นอีกด้วยปัจจุบันนายประเมศบุญยชัยยังคงทำหน้าที่เป็นผู้สืบสานถ่ายทอดส่งเสริมและสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟื้นการทำนุบำรุงและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้เกิดความรักความหวงแหนจนนำไปสู่ความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมแขนงนี้ด้วยความรู้และประสบการณ์ของท่านที่ได้สั่งสมมากว่า50ปีนายประเมศบุญยชัยจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนพุทธศักราช2563
นายปี๊บคงลายทองผู้มีฝีมือในการเล่นเครื่องดนตรีไทยประเภทปี่และขลุ่ยได้อย่างไพเราะมีความเข้าใจในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงอย่างลึกซึ้งด้วยชั้นเชิงอันแพรวๆท่านสามารถบรรเลงบทเพลงซึ่งต้องใช้ทักษะฝีมือขั้นสูงโดยใช้เทคนิคในการควบคุมลมลิ้นและนิ้วอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของนักดนตรีสายสนอดุริยางได้อย่างสมบูรณ์แบบท่านเกิดมาในครอบครัวของนักดนตรีไทยผู้มากความสามารถทางด้านปี่อย่างครูเทียบคงลายทองซึ่งเป็นผู้สืบทอดวิชาดนตรีไทยสายตรงมาจากสำนักพระยาสนอดุริยางแช่มสุนทรวาทินโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องเป่าจนเชี่ยวชาญแตกฉานและถ่ายทอดมาถึงตัวท่านซึ่งเป็นทายาทคนสุดท้องเมื่อเข้ารับราชการที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรท่านก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้งงานราชการงานรัฐพิธีงานพระราชพิธีงานสนองเบื้องพยุคลบาทของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆเป็นผู้ชำระและประพันธ์เพลงเดี่ยวปี่เดี่ยวขลุ่ยที่สำคัญอีกหลายเพลงทั้งยังเป็นศิลปินนักดนตรีไทยต้นแบบที่มีความประพฤติดีงามในฐานะของครูและผู้สืบสานจนเป็นที่ประจักษ์นายปี๊บคงลายทองจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยพุทธศักราช2563นางสุดาชื่นบานนักร้องเพลงสากลและเพลงไทยสากลผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนเพื่อจะถ่ายทอดบทเพลงภาษาต่างประเทศให้มีความถูกต้องตรงกับต้นฉบับทั้งในเรื่องของภาษาอักขระการออกเสียงสำเนียงและความหมายจนทำให้ท่านกลายเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพคนหนึ่งของเมืองไทยความสามารถด้านการร้องเพลงของท่านเริ่มต้นจากการเข้าประกวดนักร้องสมัครเล่นที่โรงภาพยนตร์เฉลิมชาติและชนะเลิศได้รับรางวัลแหวนเพชรซึ่งถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดสำหรับนักร้องหน้าใหม่ในยุคนั้นความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ครูนครมงคลายนแนะนำให้ท่านเข้าสู่การเป็นนักร้องอาชีพในประเภทเพลงสากลซึ่งขณะนั้นยังมีผู้ขับร้องเพลงในลักษณะนี้ไม่มากนักเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงครูสง่าอารัมพีจึงได้ชักชวนท่านให้หันมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ของบริษัทอัศวินภาพยนตร์และบริษัทละโวภาพยนตร์ซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ในเวลานั้นจนกระทั่งปีพุทธศักราช2528เพลงที่ท่านขับร้องก็ได้รับรางวัลชนะเลิศกรังปรีสำหรับการประกวดบทประพันธ์เพลงของสยามกุลการมิวสิกฟาวเดชั่นทำให้ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอย่างพิสารอัครเสรณีทาบทามให้ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้ายจนกลายเป็นเพลงยอดนิยมประจำตัวของท่านและสาวประเภท2มาจนถึงทุกวันนี้นางสุดาชื่นบานยังมีผลงานด้านการแสดงอีกมากมายทั้งละครโทรทัศน์ละครเวทีและการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในรายการประกวดร้องเพลงเวทีต่างๆตลอดจนบทบาทในการเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักร้องที่มีคุณภาพนางสุดาชื่นบานจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2563นางรุ่งฤดีเพ็งเจริญหรือที่รู้จักกันในนามรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนักร้องเพลงไทยสากลผู้มีน้ำเสียงอันไพเราะเป็นเอกลักษณ์มีความสามารถในการสื่อสารให้เข้าถึงอารมณ์ในแต่ละบทเพลงผลงานที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาจึงประทับใจผู้ฟังและได้รับความนิยมอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันท่านสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนศึกษาวิทยาก่อนจะมาศึกษาต่อทางด้านบัญชีที่โรงเรียนดุสิตพาณิชยการจนกระทั่งสามารถสอบบรรจุในแผนกดนตรีไทยสากลของกรมประชาสัมพันธ์ได้ท่านจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานในฐานะนักร้องในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และนักร้องประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นเวลา3ปีก่อนจะลาออกไปเป็นนักร้องอาชีพอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงที่เป็นนักร้องอิสระทำให้ท่านมีโอกาสได้พบกับครูเพลงที่มีชื่อเสียงหลายท่านอาทิครูปอชื่นประโยชน์ครูทวีพงษ์มณีนินครูไพบูลย์บุตรขันธ์และที่สำคัญก็คือครูพยงมุกดาซึ่งเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงให้ท่านเป็นผู้ขับร้องจนโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและกลายเป็นเพลงประจำตัวของท่านมาจนถึงปัจจุบัน
กว่าครึ่งทศวรรษที่นางรุ่งฤดีเพ็งเจริญได้มอบความสุขและความบันเทิงให้แก่วงการเพลงไทยสากลทำให้ท่านมีผลงานที่ขับร้องไว้และได้รับการบันทึกลงแผ่นเสียงมากกว่า 2,000 บทเพลงทั้งยังได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเพลงบัวขาวเพลงหลานย่าโมและเพลงชาวไทยเหมือนกันปัจจุบันท่านยังคงทำหน้าที่ขับกล่อมบทเพลงไทยสากลในโอกาสต่างๆเพื่อหารายได้มอบให้แก่องค์กรการกุศลเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการขับร้องเพลงลูกกรุงตามแบบฉบับดั้งเดิมเพื่อสืบสานให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศนางรุ่งฤดีเพ็งเจริญจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2563นายปงอัศวินิกุลผู้กำกับระบบเสียงภาพยนตร์ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของการบันทึกเสียงการพากย์เสียงการมิกซ์เสียงทั้งเสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงเอฟเฟกต์ประกอบภาพยนตร์ด้วยมาตรฐานเดียวกับในต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับในวงการสร้างภาพยนตร์ระดับโลกท่านเริ่มศึกษาเรียนรู้งานสร้างภาพยนตร์จากในรัฐเปสตันยีผู้ก่อตั้งหนุมานภาพยนตร์ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้ช่วยกล้องผู้บันทึกเสียงให้กับภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องทำให้ท่านได้เรียนรู้ขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์ไทยมาโดยตลอดจนถึงขั้นสร้างห้องบันทึกเสียงที่สามารถทำเสียงเอฟเฟคและมิกซ์เสียงได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520โดยใช้ชื่อว่าห้องบันทึกเสียงรามอินทราหรือห้องปงต่อมาในปีพุทธศักราช2536ท่านก็ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Dolby Laboratory ของประเทศอังกฤษให้เป็นห้องบันทึกเสียงที่สามารถมิกซ์เสียงภาพยนตร์ในระบบ Dolby Stereo SR และใช้ชื่อ Dolby ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันห้องบันทึกเสียงของท่านสามารถพัฒนาไปจนถึงระบบ Dolby Atmos เพื่อสร้างสรรค์งานระบบเสียงให้แก่ภาพยนตร์เกือบทุกประเทศในเอเชียไม่เพียงเท่านั้นท่านยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดให้เป็นสตูดิโอที่ได้รับสิทธิ์บันทึกเสียงและมิกซ์เสียงการพากย์เสียงภาษาไทยให้แก่ภาพยนตร์แทบทุกค่ายซึ่งมีน้อยคนนักที่จะทำได้เช่นนี้นายปงอัศวินิกุลจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับระบบเสียงสร้างสรรค์และบันทึกเสียงภาพยนตร์พุทธศักราช2563กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมุ่งหวังจะให้ภารกิจเรื่องของการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติในทุกๆครั้งเป็นส่วนสำคัญในการสงวนรักษาสืบสานและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเอาไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้เป็นมรดกอันล้ำค่าสำหรับคนไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจตลอดไป